สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะฝนฟ้าอากาศและเจรนันท์เขตพงศ์นะคะวันนี้ต้องให้ความอบอุ่นกันหน่อยค่ะเพราะว่ากรุงเทพมหานครหนาวเย็นอย่างรวดเร็วนะคะจนหลายคนรวมทั้งตัวดิฉันเองไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะแล้วก็มีข่าวแจ้งมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะว่าพรุ่งนี้นะคะกรุงเทพมหานครอุณหภูมิจะลดลงอีก 1-2 องศาอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ 20-21 องศาค่ะและนอกจากกรุงเทพแล้วนะคะในส่วนของภาคเหนือนะคะภาคกลางภาคตะวันออกนะคะแล้วก็อีสานด้วยค่ะก็จะมีอุณหภูมิที่ลดลงอีกด้วยนะคะประมาณ 2-4 องศาหลังจากนั้นก็ยังมีฝนตกในหลายพื้นที่นะคะจากอิทธิพลของมวลอากาศเย็นกำลังแรงส่วนภาคใต้เองค่ะตั้งแต่วันนี้จนถึง20ธันวาคมต้องระวังฝนตกหนักนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปและคลื่นลมในอ่าวไทยก็จะสูง 2-4 เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งนะคะในช่วงที่อากาศหนาวเย็นแบบนี้นะคะนอกจากคนเราจะได้รับผลกระทบแล้วสัตว์หลายชนิดก็ได้รับผลกระทบเช่นกันค่ะไปดูกันที่สวนสัตว์โคราชนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ต้องเร่งเอานำฟางแล้วก็เศษหญ้าแห้งนะคะไปไว้ในกรงสัตว์ต่างๆแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์ให้ความอบอุ่นหลังจากที่อุณหภูมิลดลงรวดเร็วแล้วก็คาดว่าจะหนาวเย็นต่อไปอีกหลายวันส่วนที่กาฬสินธุ์ค่ะอุณหภูมิที่ลดลงเร็วนะคะก็ทำให้กุ้งกล้ามกรามของเกษตรกรเริ่มมีอาการน็อกน้ำเป็นจำนวนมากส่วนที่เหลือภายในบ่อก็เริ่มไม่กินอาหารแล้วและที่นครพนมค่ะเกษตรกรบอกว่าปลาในแม่น้ำโขงเนี่ยจับได้น้อยลงนะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้อากาศเย็นแล้วก็ลมพัดแรงจนทำให้หลายคนไม่กล้าออกไปหาปลาเพราะว่ากลัวเรือจะล่มนั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าอากาศหนาวเย็นแบบนี้เห็นใจทั้งคนแล้วก็เห็นใจทั้งสัตว์นะคะมาต่อกันที่เรื่องของสภาวะอากาศในวันพรุ่งนี้กันบ้างค่ะไปดูกันเลยนะคะที่ภาคเหนือค่ะยังคงมีอากาศเย็นแล้วก็มีลมแรงนะคะแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองกระจาย 40% ของพื้นที่ด้วยค่ะภาคกลางนะคะมีอากาศเย็นและมีลมแรงแล้วก็มีฝนกระจายเป็นแห่งๆ20%ของพื้นที่นะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศหนาวแล้วก็มีลมแรงค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะอากาศเย็นกับมีลมแรงแล้วก็มีฝน 20% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะมีฝนถึง 70% ของพื้นที่ตกหนักตั้งแต่สุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงนราธิวาสนะคะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองกระจาย 60% ของพื้นที่ตกหนักที่กระบี่ตรังและสตูลนะคะคุณผู้ชมคะอากาศหนาวเย็นแบบนี้นะคะวันนี้ภาพปิดท้ายที่เราเลือกมาให้ก็เลยเป็นภาพที่ดูแล้วอบอุ่นอบอุ่นค่ะไปดูภาพแรกกันเลยนะคะเป็นภาพจากคุณสิทธิโชคม่วงพูนนะคะเป็นบรรยากาศดวงอาทิตย์ท่ามกลางสายหมอกที่ห้วยน้ำดังจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะแล้วก็เพิ่มดีกรีความอบอุ่นด้วยภาพต่อมารุ่งอรุณณตรุเตานะคะที่จังหวัดสตูลจากคุณสุดาเหมสลามาศนะคะและสุดท้ายค่ะบรรยากาศอบอุ่นยามเย็นที่หาดลายยันจังหวัดภูเก็ตนะคะจากคุณน้ำเพชรภูเก็ตนั่นเองค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะก็ยังคงหนาวเย็นกันต่อไปยังไงรักษาสุขภาพด้วยนะคะส่วนตัวดิฉันเองขออนุญาตทิ้งไฟก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ